สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนคุ้นๆภาพนี้ไหมคะบางคนบอกว่าคุ้นมากเลยค่ะเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะคะใน EP ที่1แล้วก็ EP ที่2นักเรียนพอจะจำได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรเรื่องนิราศภูเขาทองนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะเรื่องย่อลักษณะคำประพันธ์แล้วก็คุณค่านะคะในวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาถอดความนะคะเราจะมาถอดความวรรณคดีเรื่องนิราศภูเขาทองนะคะให้นักเรียนนำหนังสือวรรณคดีวิจักมาประกอบด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณครูจะถอดความให้นักเรียนฟังนะคะใครที่ถอดความได้เราก็จะถอดไปพร้อมๆกันนะคะส่วนคนไหนที่ยังไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือว่ายังถอดไม่ได้นะคะก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะที่คุณครูเคยบอกว่านิราศใช่ไหมคะนิราศเนี่ยจะเริ่มด้วยวรรครับนะคะซึ่งจะแตกต่างจากกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพเนี่ยจะเริ่มด้วยวรรคสดับนะคะเดือน11เสร็จธุระพระวสารับกฐินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออาลัยนะคะสุนทรภู่ได้บอกว่าถึงเดือน11นะคะก็ได้ออกจากการจำพรรษานะคะเพราะเป็นช่วงที่จำพรรษาแล้วก็ออกจากการจำพรรษาเมื่อออกจากการจำพรรษาเนี่ยก็จะมีการรับกฐินนะคะเมื่อเสร็จจากการรับกฐินแล้วนะคะบอกว่าตนเนี่ยก็ต้องชุลีลาชุลีคืออะไรคะนักเรียนก็คือการพนมมือการลานะคะลาลงเรือด้วยความอาลัยอาวรณ์ความโศกเศร้าเสียใจนะคะออกจากวัดทัศนาดูอาวาสเมื่อตรุษศาสตร์พระพรรษาได้อาศัย3ฤดูอยู่ดีไม่มีภัยมาจำไกลอารามเมื่อยามเย็นคำว่าทัศนาหมายถึงอะไรคะหมายถึงมองหรือว่าดูนะคะท่านได้บอกไว้ว่าออกจากวัดไปนะคะก็ได้มองดูวัดที่เคยอาศัยอยู่นะคะเมื่อปีที่ผ่านมาบอกว่าทั้ง3ฤดูนะคะก็คือ3เดือนที่ได้จำพรรษาอยู่นั้นนะคะก็ไม่มีอะไรมากวนใจเลยนะคะโอ้อาวาสราชบูรณะพระวิหารแต่นี้นานนับที่วาจะมาเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นเพราะขุกเข็นคนพาลมารานทางนะคะบอกว่าโอ้อาวาสอาวาสแปลว่าอะไรนะคะวัดใช่ไหมคะวัดนี้ชื่อว่าวัดราชบูรณะนะคะวัดราชบูรณะพระวิหารแห่งนี้เนี่ยบอกว่าคงอีกนานเลยนะคะกว่าจะได้มาเห็นพอนึกแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะก็เศร้านะคะเศร้าใจมากเลยทำให้น้ำตาเนี่ยไหลออกมาบอกว่าที่ทำให้เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าถูกคนพาลเนี่ยมารังแกใส่ร้ายนะคะขุกขินก็คือมารังแกนะคะมารุกรานจะยกหยิบทิพย์บดีเป็นที่ตั้งก็ใช้ถังแทนสัตว์เห็นขัดขวางจึงอำลาอาวาสนิราศร้างมาอ้างว้างวิญญาในสาครนะคะเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นนะคะมีผู้คนมารุกรานคิดจะให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะท่านก็ไม่ให้ความยุติธรรมนะคะจึงจำใจนะคะต้องลาออกจากวัดมาด้วยความอ้างว้างมาอยู่ในสาครสาครแปลว่าอะไรคะในแม่น้ำหรือว่าในสายน้ำไม่ใช่ลงไปดำน้ำอยู่นะคะนักเรียนก็คือลงเรืออยู่ในแม่น้ำนะคะถึงหน้าวังดำหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบพิษอดิศรโอ้ผ่านกล้าวเจ้าพระคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นเพราะว่าเมื่อมาถึงหน้าวัดเนี่ยใจตัวเองเนี่ยเหมือนจะขาดออกมาเลยนะคะเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากคิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่2นะคะผู้ซึ่งเคยมีพระคุณกับสุนทรภู่เป็นอย่างมากเลยนะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคย
เฝ้ารับใช้พระองค์เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้คอยรับใช้พระองค์อยู่บ่อยครั้งนะคะพระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาดด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาพระสุนทรภู่นะคะก็ได้บอกไว้ว่าเมื่อรัชกาลที่สองหรือว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยได้สวรรคตไปนะคะตนเนี่ยก็เหมือนกับตายตามไปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญตัวเองมีญาติที่ไหนไหมคะไม่มีญาตินะคะหรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือนะคะทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นอีกทั้งยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามารุมล้อมอีกใช่ไหมคะไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพานะคะบอกว่าก็ไม่เห็นใครเลยที่จะพึ่งพาได้จึงสร้างพรตอุตส่าห์ส่งส่วนบุญถวายประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสาเป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกาขอเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปสุนทรภู่นะคะก็ยังได้บอกอีกว่าการที่ตนเนี่ยได้บวชนะคะก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้แก่รัชกาลที่สองนะคะแล้วในขณะที่บวชอยู่นั้นก็ได้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมตลอดเวลานะคะก็เป็นสิ่งที่ทดแทนคุณของพระองค์หรือว่ารัชกาลที่สองได้นะคะแม้ว่าเกิดชาติใดๆนะคะก็ขอให้เป็นข้ารับใช้พระองค์เนี่ยตลอดไปเลยนะคะถึงหน้าแพรแลเห็นเรือที่นั่งคิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลเคยหมอบรับกับพระจำหมื่นวัยแล้วลงในเรือที่นั่งบัลลังก์ทองสุนทรภู่นะคะได้บอกว่าเมื่อมาถึงหน้าแพนะคะขณะนี้เนี่ยล่องเรือมาจนถึงหน้าแพแล้วใช่ไหมคะก็เห็นเรือพระที่นั่งเมื่อเห็นเรือพระที่นั่งเนี่ยก็คิดถึงนะคะคิดถึงความหลังอีกนะคะเมื่อคิดถึงความหลังก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจน้ำตาไหลอีกใช่ไหมคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยหมอบกราบรับใช้ราชการที่สองนะคะกับพระจำหมื่นวัยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกับตนนะคะแล้วก็ได้ลงไปในเรือบัลลังก์ทองนะคะรับใช้ราชการที่สองนะคะเคยทรงแต่งแปลงบทพจนาถเคยรับราชชองการอ่านฉลองจนกฐินสิ้นแม่น้ำในลำคลองมิได้คล้องเครื่องขัดหัตถยานะคะบอกว่าตนเนี่ยเคยแต่งแปลงบทความนะคะเคยรับราชองค์การอ่านในงานฉลองนะคะจนเรือที่มาทอดกฐินเนี่ยหมดแล้วนะคะก็ยังไม่ทำให้พระองค์เนี่ยขัดใจแต่อย่างใดแสดงว่าพระองค์ชอบไหมคะชอบนะคะเคยหมอกใกล้ได้กลิ่นสุคนตรลบละอองอบรถรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนนะคะสุนทรภู่นะคะก็ยังได้บอกไว้ว่าตนเนี่ยเคยหมอบกราบรับใช้รัชกาลที่สองเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดขนาดไหนนะคะนักเรียนใกล้ชิดจนได้กลิ่นหอมนะคะจากพระวรกายนะคะกลิ่นนั้นหอมจนติดจมูกนะคะคำว่านาสาก็คือจมูกหอมติดจมูกเลยแต่เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตนะคะก็สิ้นกลิ่นหอมไปด้วยอีกทั้งยังเหมือนกับวาสนาของสุนทรภู่เนี่ยก็สิ้นตามกลิ่นของรัชกาลที่สองไปด้วยเลยนะคะดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศลทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสากลให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินนะสุนทรภู่นะคะก็ได้บอกว่าเมื่อมองเข้าไปในวังเนี่ยก็ยังเห็นหอที่เก็บพระอัฐินะคะพระอัฐิแปลว่าอะไรคะนักเรียนก็คือที่เก็บกระดูกใช่ไหมคะของรัชกาลที่สองก็ได้ตั้งจิตนะคะตั้งสติถวายส่วนบุญส่วนกุศลนะคะแล้วนอกเหนือจากที่ส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่รัชกาลที่สองแล้วนะคะสุนทรภู่นะคะก็ได้ส่งส่วนกุศลนะคะไปให้รัชกาลที่3ที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นนะคะว่าให้พ้นภัยในการปกครองบ้านเมืองด้วยนะคะถึงอารามนามวัดประโคนปักไม่เห็นหลักหรือเล่าว่าเสาหิน
เป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชานะคะสุนทรภู่นะคะได้บอกว่าเมื่อมาถึงวัดประโคนปักนะคะก็มองไปไม่เห็นเสาหินนะคะที่เขาร่ำลือกันว่าเป็นเสาสำคัญในแผ่นดินนะคะที่ใช้ในการแบ่งเขตแดนนะคะขอเดชะพระพุทธคุณช่วยแม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนาอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองนะคะสุนทรภู่เนี่ยก็ยังได้บอกต่อว่านะคะถึงแม้ว่าตนเนี่ยจะไม่ได้เห็นเสาศิลานะคะแต่ก็ขอเดชะพระพุทธคุณเนี่ยให้ช่วยนะคะบอกว่าถ้าแม้นว่าได้กลับชาติมาเกิดเนี่ยก็ขอให้มีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีเลยนะคะมีอายุเท่ากับเสาศิลาเสาหินเลยนะคะอยู่คู่ฟ้าดินดังใจปรารถนาของตนเลยซึ่งเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเกินความจริงนะคะไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำแพประจำจอดรายเขาขายของมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภานะคะเมื่อพ้นจากอะไรคะพ้นจากวัดใช่ไหมคะก็มองเห็นริมท่าน้ำนะคะริมท่าน้ำเนี่ยมีอะไรขายอยู่คะมีแพเนี่ยจอดขายของอยู่ใช่ไหมคะบนแพก็มีการขายผ้าแพนะคะสีต่างๆแล้วก็มีการขายสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองเหลืองต่างๆถ้วยถูโอชามต่างๆนะคะที่นำมาจากเมืองจีนนะคะมาขายบนแพอยู่ริมท่าน้ำนะคะถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขมูงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะคะตอนนี้มาถึงที่ไหนคะมาถึงโรงเล่าใช่ไหมคะบอกว่าเมื่อมาถึงโรงเล่าเนี่ยก็มีควันออกมาจากเตากลั่นใช่ไหมคะมีเครื่องตักน้ำนะคะปลูกไว้ที่ปลายเสาโดยที่สุนทรภู่นะคะก็ได้บอกว่าตนเนี่ยเคยดื่มเหล้านะคะเคยดื่มจนเป็นยังไงคะนักเรียนเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายนะคะเหมือนกับเป็นบ้าเลยเหมือนกับคนบ้าเลยนะคะหน้าอับอายมากเลยทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จพระสันเพชรโพธิญาณประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้ไกลแกล้งเมินก็เกินไปนะคะสุนทรภู่นะคะได้บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะติดเหล้าติดอบายมุขเป็นอย่างมากเลยนะคะตนเนี่ยจึงได้บวชนะคะเพื่อให้พ้นจากอบายมุขแล้วก็ขอให้ได้ตรัสรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้านะคะแต่ยังบอกว่าแต่เหล้าเนี่ยก็เคยทำให้ตนเนี่ยมีชีวิตรอดนะคะดังนั้นเนี่ยจะเมินไปก็เกินไปนะคะจะเมินเหล้าเนี่ยก็เกินไปไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังมองรักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนนะคะนี่คือบทที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักนะคะก็คือสุนทรภู่เนี่ยได้บอกว่าถึงจะไม่เมาเหล้านะคะแต่ก็ยังเมารักอยู่นะคะจะหักห้ามจิตไม่ให้รักเนี่ยก็ไม่ได้การที่เมาเหล้าเนี่ยพอรุ่งขึ้นก็เป็นยังไงคะก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนก็คือบอกว่าแต่การเมารักนี้เนี่ยเป็นทุกๆคืนเลยนะคะเคยเป็นไหมคะนักเรียนพอยิ่งดึกเนี่ยเราก็ยังคิดต่างๆนานานะคะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นะคะก็เหมือนกันถึงบางจากจากวัดพลัดพี่น้องมามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืนเพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดยืนจำต้องขืนใจพรากมาจากเมืองนะคะท่านนะคะได้บอกว่าถึงบางจากนะคะบางจากในที่นี้ก็คือสถานที่นะคะก็ไม่อยากได้ยินคำว่าจากอีกเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยจากหลายๆอย่างมานะคะจากพี่น้องนะคะก็คนที่รักมาต้องมีใจมัวหมองเพราะรักนั้นไม่ยืนยาวนะคะจึงต้องจำจากเมืองมาถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครองเคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลืองถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคืองทั้งพลัดเมืองพลัดสมรมาร้อนรนนะท่านผู้ได้บอกว่าเมื่อมาถึงบางพลูนะคะบางพลูก็คือสถานที่นะคะนักเรียนเมื่อมาถึงบางพลูเนี่ยก็คิดถึงนางจันนะคะ
เมื่อครั้งที่แต่งงานกันก็คือสุนทรภู่ก็เคยแต่งงานนะคะเคยแต่งงานกับนางจันเคยส่งหมากพลูนะคะโดยใส่ซองให้ทั้งหมดเป็นใบเหลืองนะคะซึ่งอร่อยมากแล้วก็เมื่อมาถึงบางพลัดเนี่ยสุนทรภู่ก็บอกว่าก็ไม่อยากได้ยินคำว่าพลัดอีกนะคะเพราะได้พลัดพรากจากนางจันนะคะทั้งพลัดจากเมืองแล้วก็อื่นๆมาสำหรับวันนี้นะคะเราก็ถอดความกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาถอดความกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่จดบันทึกไม่ทันหรือว่าถอดความไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถเปิดคลิปวิดีโอเนี่ยย้อนหลังไปได้นะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาให้เข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ